สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการตรงไปตรงมาช่วงคุยกับอดิสรวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์2563ผมยังอยู่จังหวัดกำแพงเพชรครับอยู่เพื่อช่วยพรรคเพื่อไทยคุณกำพลปันกุลเบอร์3ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดกำแพงเพชรเรียนสถานการณ์ให้ท่านผู้ชมครับดีวันดีคืนเหลือเกินพรรคเพื่อไทยเมื่อวานไปปราศัยหลายที่ก็หลายที่ครับที่ตำบลเขาคีริสอำเภอพรานกระต่ายแล้วมาตอนเย็นก็มาที่ตำบลสระแก้วอยู่ข้างๆรอบถนนรอบเมืองนี่แหละครับถือว่าประชาชนตื่นตัวนะแต่ว่าบรรยากาศของฝ่ายตรงกันข้ามเงียบกริบนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวเลยทราบแต่ว่าเขาจะชกใต้เข็มขัดซื้อเสียงอย่างเดียวได้นี้ซื้อหัวคะแนนบรรดาผู้นำชุมชนต่างๆไปไว้อยู่ในกระเป๋าแล้วนะครับเงินสะพัดเหลือเกินผมอยากเรียกร้องกกต.หรือข้าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดทหารตำรวจครับอย่าเอาหูไปนาเอาตาไปไล่เขาแจกเงินก็จับกันซิเว้ยแหมอยากให้เลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมนอนไม่รู้ไม่โดนคู่ไม่เห็นกกต.รอแต่คนมาแจ้งไม่ต้องแจ้งแล้วครับถามเด็กถามใครก็รู้ว่าเขาแจกสตังค์จับกันหน่อยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วพรรคเพื่อไทยตั้งตัวไม่ติดจริงๆครับเขาหนีจากพวกเราเขาไม่บอกเรานะเราไม่ว่ากันเขาไปอยู่กับฝ่ายสืบทอดอำนาจก็เป็นเรื่องของเขานักการเมืองถ้ามีจุดยืนเขาเรียกว่านักการเมืองที่มีอุดมการณ์นักการเมืองที่เปลี่ยนสีตลอดเรียกว่าเขาเรียกว่านักการเมืองกิ้งก่าครับขี้กระปอม เปลี่ยนสีไปตามอำนาจเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านครับกำแพงเพชรพี่น้องประชาชนจะต้องให้บทเรียนแก่นักการเมืองที่ทรยศต่อประชาชนครับขณะไลฟ์สดอยู่นี้นะครับผมนั่งรถจะไปอำเภอพานกระต่ายนะครับนี่มีหลายคนนะครับอันนี้คนขับนะครับอันนี้ท่านสสลางกระบือนะครับนี่คุณสุรชัยเบ้าชัญญานะครับนั่งรถกันขับกันไปจะไปพานกระต่ายลานกระบือวันนี้นะในช่วงเช้าลานกระบือในช่วงบ่ายก็กลับมาพานกระต่ายครับขอให้ความมั่นใจนะครับพวกผมทำงานเต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายครับไปปราศัยย่อยจับเขาคุยกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานเนี่ยแหมผมเสียใจจริงๆสภาผู้แทนราษฎรลงมติโหวตเสียงเรื่องตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาและป้องกันการทำการรัฐประหารซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านอภิปรายว่าไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ด้วยครับอภิปรายดีมากครับแหมทุกคนแทบจะพูดได้ว่าเมื่อฟังการอภิปรายแล้วคงจะไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารแต่ท่านผู้ชมครับน่าเสียใจไหมเมื่อลงคะแนนครับมีคนไม่เห็นด้วยในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด242คนครับแม่มันจารึกชื่อในหนังหมาได้ในพวกนี้นะครับแต่เห็นด้วยในการตั้ง215งดออกเสียง2ผมอยากถามหัวใจไอ้พวก242คนเนี่ยคุณชอบทหารเลยคุณเป็นลูกน้องพวกท็อปบูทหรือไงไปเลียโทษนะครับไปเลียท็อปบูทกันไปหมดแล้วเหรอแม่เสียใจจริงๆถ้าคุณมาจากการแต่งตั้งนะเป็นสภาทหารเกณฑ์แบบวุฒิสภาเนี่ยผมจะไม่ว่าสักคำครับอันนี้มาจากแม่เขารัฐประหารเขาฉีกรัฐธรรมนูญทุกอย่างคุณยังไม่รู้สำนึกสำเนียกเลยถ้าอยู่ใกล้ๆมันจะให้สุรชัยสักปาบนะครับสักปาบเลยนะครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องซ้ำซากทหารเกษียณอายุไม่ยอมออกจากบ้านพักครับมันซ้ำซากเหลือเกินคราวนี้มีคนไปแจ้งปปช.เอาผิดกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงศ์ครับ3ปอนี่แหละ3คนนี่มีฐานะทางสังคมเต็มที่มีเงินมีทองครับใครบอกว่าประยุทธ์จนนะครับใครบอกว่าประวิตรจนนาฬิกายืมเพื่อนมาจนนะครับใครบอกว่าอนุพงศ์อ่ะไอ้หัวเถิกเนี่ยมันจนนะครับเขาบอกว่าเกษียณอายุก็ออกไปแม่โฆษกของกระทรวงกลาโหมครับพลโทคงชีพจันทวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ออกมาปกป้องนายเหลือเกินนะทหารเกษียณแต่ยังพักบ้านหลวงไม่มีกฎหมายระบุว่าทำผิดส่วนค่าน้ำค่าไฟรับผิดชอบกันเองถือเป็นเรื่องสวัสดิการของหน่วยที่มีการอนุโลมทั้งกองทัพบกทัพเรือและทัพอากาศก็มีระเบียบบ้านพักสวัสดิการของตัวเองอยู่แล้วเช่นเดียวกับบ้านพักครูไปเปรียบเทียบกับครูเขาครูเขาดิเกษียณเขาออกโอ้ยโดนมันบึกแท้น้อยกระทรวงถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะให้สุรชัยเคกหัวมันซะหน่อยพวกนี้ก้านคอเลยแบบเด็กหัวเด็กก้านคอเลยครับไอ้พวกเนี้ยมันด้านแล้วเกษียณอายุแล้วทำไมไม่ออกล่ะ
อ้างระบงระเบียบอ้างอ้างไม่ได้ครับมันหน้าด้านทุกคนต้องออกบ้านพักหลวงนะครับไม่บ้านใช่บ้านพักของตัวเองอันนี้นะอ้าวสู้ๆนะครับปปช.ก็รีบสอบซะแต่ผมว่าสอบยังไงล่ะครับมีแต่ลูกน้องเอาทั้งนั้นเลยมันอยู่ที่จิตสำนึกของนักการเมืองนักการเมืองที่มาจากประชาชนถึงเวลาแล้วก็ออกมีวาระคุณ60ปีก็พอแล้วแหละยศถาบรรดาศักดิ์คุณมีทั้งบำเหน็จบำนาญค่าสวัสดิการต่างๆเยอะแยะครับอย่าเอาเปรียบแม่ยายศรีพ่อใหญ่ยันทาเลยคนอีสานบ้านผมไปทำงานที่กรุงเทพนี่หาบ้านพักยังไม่มีนะเว้ยคนขับแท็กซี่นี่หาเช้ากินเช้าขาเสี่ยงกินเสี่ยงนะครับหาบ้านพักยังไม่มีให้มันเสมอภาคกันหน่อยพวกคนเอกทั้งหลายลงคะแนนก็ได้คนละคะแนนเท่านั้นแหละครับอีกเรื่องนึงก็ท่านผู้ชมครับวันนี้บ่าย 3:00 น.อย่ากระพริบตาครับศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่าจะยุบพรรคอนาคตใหม่หรือเปล่าแหมผมจั่วหัวเรื่องว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องอนาคตใหม่นะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตของชาติการยุบพรรคการเมืองนี่คนที่มีอำนาจยุบคือประชาชนผมยังยืนยันผมจัดรายการทุกครั้งยังยืนยันว่าคนที่มีอำนาจยุบคือประชาชนเขาให้เงินกู้หัวหน้าพรรคนี่เขาก็พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลก็กู้ได้กฎหมายไม่ห้ามก็กู้เงินได้เงินนี้ไม่ใช่เงินบริจาคไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดไม่ใช่เงินมาจากยาบ้าไม่ใช่ยาเรื่องยาเสพติดหรือว่าเรื่องอื่นใดนะครับเอามาฟอกเงินไม่ใช่เขากู้โดยเปิดเผยถ้าคุณจะยุบนะครับคุณต้องยุบอีกหลายพรรคเหลือเกินผมไม่ใช่พรรคอนาคตใหม่นะครับผมพรรคเพื่อไทยผมในฐานะที่มีประสบการณ์ถูกยุบพรรคไทยรักไทยโดยตุลาการรัฐธรรมนูญไม่สวมเสื้อคุยครับเกิดจากการรัฐประหารโดนมาก่อนแล้วพรรคพลังประชาชนก็โดนมาก่อนแล้วครับก็ขอให้กำลังใจพรรคอนาคตใหม่สมาชิกพรรคตั้ง6ล้านกว่าเสียงที่เลือกพรรคอนาคตใหม่นะครับคุณจะเอา5-4อีกเหรอศาลรัฐธรรมนูญนี่ให้เป็นที่พึ่งที่พาเนี่ยครับผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะที่ผ่านมาเนี่ยยุบพรรคไทยรักไทยในที่สุดก็ไม่มีความผิดศาลฎีกาบอกไม่มีความผิดแล้วใครรับผิดชอบพวกผมล่ะครับ111คนท่านที่เคารพครับและกับหรือคุณก็ยังวินิจฉัยตรงว่าวันมันเหมือนกันผมจึงไม่ฝากความหวังแต่ยังอยากให้กำลังใจครับศาลรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่เรื่องอนาคตใหม่อย่างเดียวที่ผมพูดมันเป็นเรื่องอนาคตของชาติพรรคการเมืองเป็นเรื่องที่ทุกคนที่อยู่ด้วยกันเห็นด้วยกันมาอยู่ด้วยกันนะครับไม่ใช่เอาอำนาจอื่นมาแทรกมาแซงมายุบเขาและประเทศชาติจะเดินไปถึงไหนละเว้ยนะเอาสู้ๆครับพรรคอนาคตใหม่ครับสู้ๆกันนะครับเราไม่ใช่พรรคเดียวกันถึงแม้ไม่ใช่พรรคเดียวกันแต่ว่าเรามีแนวทางประชาธิปไตยเหมือนกันศาลรัฐธรรมนูญต้องสร้างมาตรฐานขึ้นมาให้เป็นที่นิยมให้มีความศรัทธาต่อพี่น้องประชาชนนะครับอย่ายุบพรรคอนาคตใหม่นะครับมันจะเป็นเรื่องของอนาคตของชาติด้วยนะครับมันจะกระทบกระเทือนไปหมดครับวันนี้ก็ขอพูดหลายเรื่องครับขอบคุณครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ